MyMateNate โพสต์ตัดเพราะโดนขโมยไอเดียมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเพราะ SPD ที่เปลี่ยนแนวคลิปใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้คลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับโยสิครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้อีกคลิปหนึ่งมาอัปเดตข่าวสารในโลกอินเทอร์เน็ตกันสักเล็กน้อยคุณผู้ชมจริงๆมันมีเรื่องให้พูดเยอะมากเลยนะเป็นเรื่องที่ผมเห็นว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครพูดถึงมากเท่าไหร่เท่าที่ผมเห็นนะก็ไหนๆก็ลองวันนี้ลองพูดคุยกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องของ2คนด้วยกันที่ผมควรจะทำคลิปแยกออกจากกันด้วยแต่ว่ามันมีสื่อเอามารวมกันจนมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันได้ผมก็รู้สึกโอเคงั้นกูทำรวบยอดเป็นคลิปเดียวเลยก็แล้วกันนะครับโอเคจะไปอะไรยังไงก่อนลูกนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมเบงนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับอย่างที่บอกนะผมมาที่เรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของ MyMateNate หรือว่าพินเทสเองแกโพสต์ตัดพ้อลงใน Facebook Fanpage ส่วนตัวของตัวเองนะครับผมซึ่งก็คือโพสต์นี้เลยนะครับผมอัพเมื่อประมาณวันที่7สิงหาคมต้นเดือนแล้วคุณผู้ชมนานประมาณ9เกือบ10วันแล้วนะตั้งแต่วันที่โพสต์จนมาผมวันที่ถ่ายคลิปวันนี้นะครับผมแกโพสต์บอกว่ามีไอเดียอะไรไม่ต้องบอกใครไม่พูดและลงมือทำดีกว่าไม่งั้นคนที่คุณคิดว่าจะไปด้วยกันจะขโมยไอเดียนั้นไปและทำเองและทำเหมือนว่าไม่รู้จักกันฮ่าฮ่าลงมือทำไม่พูดดีกว่าคือครั้งแรกที่แกโพสต์เนี้ยผมเห็นไม่ได้เห็นโพสต์ต้นฉบับเว้ยแต่เห็นคนแคปมาลงแล้วก็แชร์ต่อๆกันไปอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนแรกก็คืองงเลยว่าเอ๊ะแกโพสต์ถึงใครวะเพราะปกติผมอะติดตามพี่เนทแต่ไม่เคยเห็นแกโพสต์แบบเนี้ยเข้าใจป่ะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเว้ยที่เราจะเห็นยูทูบเบอร์โพสต์อะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งไอ้เรื่องที่ว่าโดนขโมยไอเดียอะไรแบบเนี้ยพวกมึงก็น่าจะเก็ทกันแล้วว่าพอเป็นพี่เนทพูดแล้วมันก็มีประเด็นซึ่งแม่งก็มีจริงๆพอหลังจากนั้นไม่นานไม่เกินวันหรือ2วันถัดมาเนี่ยสำนักข่าวแม่งเอาไปตีความหมายใหม่ตีความหมายว่าคนที่เนทแม่งพูดถึงอ่ะคือสไปเอสพีดีอู้เหลือจะเชื่อเนี่ยโพสต์นี่เลยของข่าวกูพูดได้ไหมก็เห็นอยู่ว่าของข่าวสดนะผมเขียนเป็นคลิปบอกว่าดราม่าถล่มเดือดโดนขโมยไอเดียตัดภาพเป็นเนทกับ SPD ขึ้นมาคือผมดูแล้วไอ้คลิปเนี้ยคือเขาไม่ได้บอกว่าคนทำคนขโมยผลงานหรือคนขโมยไอเดียคือ SPD นะแต่แค่แบบเขาใช้ความพาดหัวว่าชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยซึ่งพวกคุณก็น่าจะรู้ว่าหลายๆครั้งที่มีการตั้งชื่อว่าชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยบางทีไอ้ชาวเน็ตอ่ะแม่งก็คือสำนักข่าวนั่นเองอ่ะซึ่งมันเกี่ยวเนื่องเลยกับคุณสไปค์เดี๋ยวผมพูดทีตอนถ่ายคลิปนะเพราะว่ามันจะมีผมอยากจะพูดอยู่นะครับผมมาที่โพสต์นี้กันก่อนเนี่ยหลังจากที่มันมีประเด็นเนี้ยพี่เนสเขาออกมาพูดเลยว่าผมอยากมาชี้แจงเรื่องข่าวนี้ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวด้วยซ้ำครับจริงๆแล้วปกติไม่ตั้งโพสต์อะไรเกี่ยวกับความรู้สึกแต่แค่รอบนี้มันเป็นงานใหญ่เลยอยากระบายเฉยๆวงเล็บแล้วช่วยเตือนคนอื่นด้วยว่าอย่าพลาดเหมือนผมที่ผมโพสต์มันไม่เกี่ยวกับครีเอเตอร์คนใดในโลกเลยครับทั้งไทยและต่างประเทศไม่เกี่ยวอินฟลูเอนเซอร์คนไหนทั้งนั้นสรุปสั้นที่ผมโพสต์วันก่อนคือภาษาพี่เนทเข้าใจได้แกต่างชาตินะอาจจะพิมพ์ภาษาไทยแปลกๆหน่อยไม่เป็นไรผมได้ไปเสนอไอเดียธุรกิจที่วางแผนมานานให้คนนึงผมอยากให้พวกเราเดินไปด้วยกันระหว่างที่เราวางแผนละเอียดเขาเอาไอเดียและโปรเจกต์ที่ผมพูดคุยไปทำลับหลังและขโมยไอเดียผมไปครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับยูทูบเบอร์คนไหนเลยครับพวกเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่อยากให้โยงมั่วครับเลยมาขอชี้แจงเรื่องใหญ่ก่อนที่เรื่องจะใหญ่กว่านี้ขอบคุณครับผมโอเคอันนี้เข้าใจได้ของพี่เนทคือส่วนที่ว่าเขาไปเสนอไอเดียให้ใครและใครหยิบไปทำอันนี้คือผมไม่รู้และคิดว่าพี่เนทก็คงไม่บอกเหมือนกันว่าจะเป็นใครใช่ปะมึงจะบอกทำไม แต่คือเข้าใจได้นะคือถ้าเกิดใครตามมาเมทจริงๆก็จะรู้ว่าจริงๆยูทูบเบอร์มันเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นอาชีพหลักละกันนะคุณผู้ชมแต่พอคบกับพี่เอวาแล้วก็แบบมีธุรกิจอื่นเข้ามาพ่วงด้วยกลายเป็นว่าแกมีสิ่งที่ต้องทำเยอะเลยอย่างที่เราเห็นแบบพวกไอรอนไฟหรือแบบเป็นที่ว่าเป็นเตะบอลกันผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยท่านผู้ชมก็คือแบบมีโปรเจกต์เยอะเลยที่แกทำออกมาแล้วเชื่อว่าก็คงมีโปรเจกต์หลังบ้านที่แกไปคุยกับคนอื่นอีกซึ่งเป็นเรื่องไหนที่ว่ามีคนเอาไอเดียของแกไปทำอันนี้ก็ไม่รู้แต่คิดว่าเราก็คงไม่รู้หรอกท่านผู้ชมถ้าพี่แกไม่บอกเองและก็เชื่อว่าดูจากทรงนี้ก็คงไม่บอกแหละนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยเห็นจริงๆไม่ค่อยเห็นยูทูบเบอร์คนไหนมาโพสต์แนวประมาณนี้เท่าไหร่อย่างมาเมเนสนี่คือแบบไม่ค่อยเห็นเลยนะมีครั้งนี้ครั้งแรกแล้วมันเป็นประเด็นที่ใหญ่เพราะว่านั่นแหละเป็นพี่แกก็เลยมีคนโยงไปเยอะนั่นเองนะครับผมซึ่งหนึ่งในคนที่ถูกโยงเลยก็คือพี่สไปซ์ SPD ได้ยังไงคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าหลังจากที่คุณสไปเนี่ยเขาไปออกช่องมิสเตอร์บีทมาใช่ไหมกลายเป็นว่าแกปรับเปลี่ยนไมเซ็ตในการทำคลิปใหม่เว้ยแล้วก็ลองทำคลิปใหม่ณปัจจุบันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยแกมีคลิปอัพมาแล้ว3คลิปด้วยกันซึ่งเป็นคลิปที่มีรูปแบบการถ่ายทำแบบใหม่นั่นเองคุณผู้ชมแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นปกเห็นไหมอันนี้คือคลิปแบบที่แกเคยทำมาแบบดั้งเดิมที่แบบเทคแม่งเยอะ
เยอะๆมากๆแล้วก็รูปแบบในคลิปก็จะเป็นแบบเล่นกับเพื่อนๆอะไรทั่วไปผมชอบนะมันก็ดูสนุกดีแบบคนไทยนะผมแต่ว่าคลิป3คลิปล่าสุดของแกคือ3คลิปนี้นะครับผมอย่างคลิปแรกอัพโหลดเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วชื่อคลิปว่า Secret Room ผมสร้างห้องลับ5ห้องเพื่อเอาตัวรอดจากชักกี้นะครับผมแล้วก็มีคลิป2คลิป3ตามมานั่นเองซึ่งเจ้า3คลิปเนี้ยมันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างแรกคุณชมดูที่หน้าปกเห็นป่ะคลิปก่อนๆก็คือยังมีตัวอักษรนะมีเทคมีแบบนี้สีตามสไตล์ช่องแต่คลิปล่าสุดเนี่ยคือไม่มีเทคเลยนะผมมีแค่ภาพอย่างเดียวและถ้าเกิดใครเข้าไปดูในคลิปเนี่ยก็จะรู้ว่าสไตล์การนำเสนอในคลิปเนี่ยมันแตกต่างจากที่คุณสไปค์เคยทำมาเมื่อก่อนแบบคนละแบบเลยคนละแบบไปเลยไอ้จุดนี้แหละเลยทำให้หลายคนเชื่อมไปกับประเด็นแรกของพี่เนทที่บอกว่าพี่เนทโดนขโมยไอเดียว่าเฮ้ยแล้วประจวบเหมาะกับการที่ว่าคุณสไปค์เขาเปลี่ยนแนวคลิปพอดีคนเลยโยงกันนะครับผมแต่สรุปก็คือออกมาแล้วว่าไม่เกี่ยวกันของคุณเนทเนี่ยคือพูดอีกเรื่องนึงของคุณสไปค์ก็คือแบบว่าแกก็ทำคลิปของแกก็งงเหมือนกันนะแบบมองในมุมมองของคุณสไปค์ก็คือแบบกูทำคลิปของกูอยู่ดีๆอ่ะกูโดนโยงเฉยเลยก็แปลกดีเหมือนกันนะผมแต่มันก็นะเป็นเรื่องที่ยูทูบเบอร์สมัยนี้ผมมองว่าเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็เหมือนสำนักข่าวมันคงเล่นได้แหละถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนคุณผู้ชมการที่แบบยูทูบเบอร์ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะสำนักข่าวไม่สนใจเว้ยเพราะว่าเหมือนยูทูบเบอร์ก็คือยูทูบเบอร์ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบไม่ได้เป็นเหมือนขั้นดาราขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้แค่แบบยูทูบเบอร์หนึ่งคนทำเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งก็สามารถเอาไปเขียนข่าวได้แล้วถึงบอกว่าแปลกก็แบบว่าแค่มีคนเขาแบบคุณเนทโพสต์นิดนึงคุณสไปค์เปลี่ยนแนวคิดนิดนึงมีชาวเน็ตคอมเมนต์นิดหน่อยสำนักข่าวแม่งเอาไปพูดได้แล้วเจ๋งดีคือสำหรับผมนี่ถือว่าพวกเขาสักเซสนะสักเซสถึงขั้นที่แบบว่าทำอะไรนิดหน่อยแล้วคุณมาเป็นข่าวได้แสดงว่ายอดเอ็นเกจของคุณแม่งทำได้เว้ยก็ไม่รู้จะดีใจดีไหมโอเคมาที่อันต่อไปเกี่ยวกับคุณสไปเอสพีดีอย่างที่บอกแกเปลี่ยนแนวทำคลิป3คลิปนี้นะครับผมแต่ว่าประเด็นเลยก็คือหลังจากที่แกเปลี่ยนแนวแล้วเนี่ยมันมีหลายๆคนหรือว่าผู้ติดตามของแกแหละคอมเมนต์บอกประมาณว่าไม่ชอบคลิปแบบใหม่เลยอยากให้พี่กลับไปทำคลิปเก่าๆมากกว่ามันเป็นเพราะอะไรไปดูกันผมยกตัวอย่างเป็นคลิปนี้นะผมสร้างห้องลับเพื่อเอาชีวิตรอดจากชักกี้เนี่ยนะจะเห็นว่าแนวคลิปเนี่ยมันมีการตัดต่อมีการทรานซิชั่นมีการแบบใส่ CG อะไรที่เยอะมากแต่ประเด็นสำคัญที่ทำให้หลายคนคอมเมนต์ว่าแบบว่าชอบแบบเก่ามากกว่าคือในเรื่องของเสียงภาคนั่นเองคุณผู้ชมคือถ้าเกิดคุณกดเข้าไปตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีแท็กเสียงเห็นปะ2อันอันแรกก็คือภาคไทยและอีกอันนึงคือเสียงต้นฉบับภาษาอังกฤษวงเล็บสหรัฐอเมริกานั่นเองนะผมคือ YouTube ตอนนี้มันเพิ่มแท็กเสียงได้เว้ยแต่สิ่งที่คลิปใหม่ๆของคุณสไปค์ทำก็คือทำให้คลิปหลักของตัววิดีโอนั้นเลยอ่ะคือเสียงภาษาอังกฤษส่วนภาษาไทยที่เรากดฟังเนี่ยคุณจะต้องไปกดที่ออปชันเสริมแทนเองนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเหมือนพี่เขาพยายามจะเสิร์ฟคนดูที่เป็นต่างชาติมากขึ้นนั่นแหละคุณผู้ชมลองฟังดูอันนี้คือเสียงภาษาไทยก่อนนะนี่คือเสียงออปชันภาษาไทยนะครับผมวันนี้เราสร้าง5ห้องลับกับดักเพื่อหลบหนีจากชักกี้เราฝันอยากจะสร้างห้องลับที่ปลอดภัยที่สุดและนี่ก็คือห้องลับที่พวกเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้แบบไม่เหมือนใครเห็นไหมนี่คือเสียงภาษาไทยอ่ะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงภาษาอังกฤษกันบ้างว่าเป็นแบบไหนโอเคนี่คือเสียงภาษาอังกฤษ Today we will build 5 secret rooms and traps to hide from Chucky. Our dream is to build the best secret room. These are the unique rooms we've built. อันนี้เปิดคร่าวๆนะอยากฟังเต็มๆไปดูในคลิปของเขาได้นะครับคุณผู้ชมเอาตรงๆบ้างคุณผู้ชมผมไม่ติดนะเว้ยเอาจริงๆผมไม่ติดผมดูคลิปของคุณสไปค์ไปหลายไอ้3คลิปใหม่ล่าสุดอ่ะดูไปแล้วดูอย่างต่ำก็คือ 2-3 รอบนะครับผมไม่ติดอะไรมากเรื่องการนำเสนอคลิปมันก็ดูสนุกดีอ่ะถึงมันจะแตกต่างจากเดิมมากๆเลยก็ตามนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเปลี่ยนแนวการทำวิดีโอเสียงภาคก็เปลี่ยนที่สำคัญเลยคือเหมือนนักแสดงที่มาเล่นเนี่ยก็คือเปลี่ยนเหมือนกันนะจากดูภาพอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่านี่ก็คือมี5คนนี้นะครับผมไม่คุ้นหน้า3คนนี้นะ3คนนี้ผมไม่คุ้นหน้าแต่คุณสไปค์กับคุณแฮชเนี่ยคือคุณอยู่แล้วคิดว่าน่าจะเป็นนักแสดงใหม่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับผมแต่เอาง่ายๆเลยก็คือถ้าเทียบกับคลิปเก่าๆของคุณสไปค์อ่ะเปลี่ยนนักแสดงใช้คำว่าเปลี่ยนทีมงานนักแสดงที่มาเล่นน่ะเกือบหมดด้วยเพราะว่าออริจินอลจริงๆที่แบบเห็นหน้าบ่อยๆก็คือคุณสไปค์กับคุณแฮชคุณแฮชนี่ก็เพิ่งมาไม่นานเท่าไหร่นะแต่ก็ยังถือว่ายังพอคุ้นอยู่นะครับผมก็ได้แหละคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการนำเสนอสไตล์วิดีโอตัวคนแสดงทุกอย่างเปลี่ยนเกือบหมดก็ไม่แปลกที่คนดูจะยังไม่ชินอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเสียงภาคคืออย่างที่ผมบอกก็คือในคลิปอ่ะต้นฉบับจริงๆเสียงภาคมันคือเสียงภาคภาษาอังกฤษเว้ยเสียงต้นฉบับของคลิปมันคือภาษาอังกฤษแต่พอเป็นภาษาไทยคือเขาให้ไปเป็นออปชั่นเสริมของการพากเอาแต่คุณจะเห็นว่าตลอดในคลิปเนี่ยถ้าเป็นใครนะเขาจะพูดภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าพอเป็นนักแสดงที่เป็นชักกี้เขาจะให้เป็นพูดภาษาไทยแทนลองดูนะเงินแค่นี้จะเอาไปทำอะไรได้จะให้ซ่อนในโซฟานี้หรอฉันไม่มีตังค์ไปสร้างห้องลับเหมือนคนอื่นเขาเลยที่เสียงแบบนี้คือเป็นเสียงพากนะครับผมคือให้นักแสดงที่เล่นเนี่ยพากเสียงเป็นภาษาไทยตอนหลักแต่ในตอนต้นวีโอเนี่ย
มันจะเป็นเสียงต้นฉบับภาษาอังกฤษก็คือให้นักแสดงที่เล่นอ่ะพูดภาษาอังกฤษแบบนี้ Cannot afford my secret room like the other This is a broke person hiding spot เห็นไหมก็คือให้เขาให้นักแสดงพูดภาษาอังกฤษไปเลยแต่จะมีแค่คนที่เล่นเป็นชักกี้เท่านั้นที่ตอนวิดีโอออริจินอลที่ถ่ายเขาให้ชักกี้คนเนี้ยเล่นพูดเป็นภาษาไทยปกติส่วนในวิดีโอก็คือให้ภาคเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองคือสลับกันนะครับผมเห็นไหมคือเขาให้คนที่เป็นมาชักกี้เนี่ยพูดภาษาไทยแต่พอเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเขาก็คือให้คนอังกฤษมาพากย์เป็นตัวชักกี้แทนเว้ยซึ่งจริงๆความคิดเห็นส่วนตัวผมนะท่านผู้ชมผมว่าอันดับแรกอ่ะคือเรายังไม่ชินเว้ยเรายังไม่ชินเสียงพากย์แค่นั้นเลยนะครับผมแต่ถ้าอยากให้แบบอยากให้แบบใจจริงๆไงนะอยากให้ทำไม่เหมือนกันทั้งวิดีโอเช่นนักแสดงชักกี้ที่ให้เขาพูดภาษาไทยเนี่ยผมคิดว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของการเป็นบทพูดภาษาอังกฤษด้วยคงจะยุ่งยากในการถ่ายทำพอสมควรเพราะฉะนั้นให้พูดภาษาไทยจะดีกว่าฉะนั้นน่ะก็ให้นักแสดงทุกคนน่ะพูดภาษาไทยไปเลยเว้ยเออแล้วแบบเหมือนอันเดียวกับชักกี้อ่ะแล้วเสร็จแล้วพอเป็นวิดีโอเวอร์ชันภาษาอังกฤษอ่ะคุณก็ค่อยไปพากย์เป็นภาษาอังกฤษเอาน่าจะดีกว่าปะไม่รู้นะนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะคุณชมแต่จากรูปแบบบริบทของวิดีโอผมคิดว่าคุณสไปค์กับทีมน่าจะคิดมาแล้วว่ายังไงให้พูดเป็นภาษาอังกฤษไปเลยแล้วค่อยเป็นภาคเป็นภาษาไทยน่าจะดีกว่าผมคิดว่าเขาน่าจะคิดแบบนี้นะแต่คือยังฟังแล้วก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือเรื่องของภาษาพูดกับภาษาพากย์แม่งไม่เหมือนกันเว้ยเออจากวิดีโอที่ผมดูอะทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมรู้สึกเลยว่า1คนที่ผมไม่ติดเลยทั้งตอนที่เขาพูดภาษาอังกฤษและเขาพากย์เป็นภาษาไทยนั่นก็คือคุณแฮชแท็กนั่นเองนะครับผมไม่รู้อะคือแบบเขาพูดภาษาอังกฤษก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเป็นภาษาของเขาแต่พอเขาพากย์เป็นภาษาไทยผมก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนพูดคุยกับเราแบบปกติเออเก็ทไหมคือเหมือนแบบเราไปดูคลิปเก่าๆที่คุณสไปถ่ายกับคุณแฮชคุณแฮชพูดแบบไหนในคลิปปัจจุบันของคุณสไปที่คุณแฮชถ่ายด้วยเขาก็พูดแบบนั้นด้วยคือแบบไม่มีการแอคเซนต์แบบการพากย์เข้าไปมันเลยดูแบบเป็นธรรมชาติมากๆแต่คนอื่นๆที่เป็นนักแสดงที่เขาพูดภาษาอังกฤษในคลิปต้นฉบับและเขาพากย์เป็นภาษาไทยเราจะรู้สึกได้เลยว่าภาษาที่เขาพากย์มันภาษาที่เขาพูดอ่ะมันไม่ใช่ภาษาไทยปกติแต่มันเป็นภาษาพากย์เราเลยยังไม่ชินกับมันแค่นั้นเองคุณผู้ชมเอาจริงๆลองไปไล่ฟังดูได้นะผมฟังมา3รอบแหละแล้วก็ประมวลผลในตัวเองว่าทำไมคนถึงรู้สึกไม่ชินหรือยังไม่ชอบกับคลิปใหม่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับภาษาพากย์นะครับผมส่วนเรื่องรูปแบบวิดีโอเนี่ยไม่ติดอะไรมันก็ดูสนุกดีมันมีการถ่ายทำอะไรทั่วไปนะครับผมมีการถ่ายทำตัดต่ออะไรที่ก็สนุกดีดูได้อาจจะติดแค่เรื่องเดียวก็คือยังไม่ชินกับการใช้เสียงพากย์นะครับผมก็ไม่ไรคุณชมพัฒนาต่อไปผมเห็นคลิปใหม่กับวัดเขาพยายามจะทำให้มันเป็นสากลมากขึ้นเพื่อดึงกลุ่มตลาดนอกมาดูคลิปของเขานะครับผมว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบค่าโฆษณากันอะระหว่างของคนไทยดูกับคนต่างประเทศดูอะค่าแอดที่ได้จากต่างประเทศจะได้เยอะกว่าคุณผู้ชมได้เยอะกว่าเยอะเลยนะในของ AdSense ของ YouTube ของ Google นะครับผมก็เราดูต่อไปผมมองว่าอันเนี้ยเขาเพิ่งทำมาแค่3คลิปเท่านั้นยังไงก็ต้องเราดูต่อไปว่าจะมีการพัฒนาอะไรยังไงนะครับผมถ้าเกิดมันไม่ชินจริงๆผมเชื่อว่าคุณดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็ชินเองนะหรือถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเขาก็คงปรับเองนะครับผมถ้าถามผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าก็ดูได้อาจจะมีเรื่องของการใช้เสียงภาคภาษาไทยที่คนพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาพากย์เป็นภาษาไทยที่มันแบบยังไม่ชินหูบ้างก็มีแต่เชื่อว่าอนาคตปรับเปลี่ยนได้ก็ประมาณนี้นะครับผมผู้ชมโอเคนะครับผมคลิปนี้มีประมาณนี้สรุปคร่าวๆนะเป็นเนื้อหาสาระที่ในเน็ตเขาพูดคุยกันสักพักนึงแล้วแต่ผมยังไม่เห็นคนทำคลิปก็วันนี้ลองทำคลิปให้ดูกันดีกว่าคุณชมคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของคุณสไปค์นะครับผมเรื่องของพี่เนทจบแล้วนะสรุปแกก็คือไม่ได้รู้สึกน้อยใจก็เลยมาโพสเฉยๆไม่มีแหละแต่ส่วนของคุณสไปค์นี่คือเป็นเรื่องของการทำคลิปใหม่ที่คิดว่าแกก็คงแบบได้ศึกษาจากต่างชาติมาแหละนะครับผมแต่ว่าคุณชมดูคลิปของคุณสไปค์แล้วคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปใหม่ว่าแบบเฮ้ยชอบไหมอยากให้ปรับอะไรยังไงหรือว่าติดใจอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับผมคลิปนี้มีเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดเอาเรื่อง